รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเวชศาสตร์ชะลอวัยคืออะไรและทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับการชะลอวัยวันนี้ตาม Healthy DIY มาคุยเรื่องนี้กันค่ะเราได้ยินคำว่าเวชศาสตร์ชะลอวัยมานานแล้วนะคะหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะมันคืออะไรอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้ได้รู้จักแน่เพราะว่าเรานั่งอยู่กับหมอเดียแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนอื่นครับให้หมอเดียบอกคุณผู้ชมก่อนดีกว่าเพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยไงตอนนี้ทำอะไรบ้างคะหมอเดียตอนนี้ก็เป็นอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับะนะครับก็มีการส่งกล้องมีการตรวจรักษาโรคทางเดินอาหารและตับนะครับอันที่สองก็ที่เป็นสาขาที่รักษาเพิ่มเติมขึ้นมาคือเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือว่าเขาเรียกว่า anti aging นะครับซึ่งก็จบด้าน anti aging จากสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้เป็นมีสอนอยู่ที่ไหนอะไรไงด้วยไหมคะตอนนี้ก็มีสอนอยู่ที่โครงการปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับคือสอนเรื่องนี้โดยตรงเลยใช่ครับจะแบ่งเป็นพาร์ทนะครับผมก็จะรับผิดชอบในแง่ของเรื่องไมโครไบโอมเรื่องของลำไส้เรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากในปัจจุบันที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์เรานะครับเรียกว่าเป็นคุณหมอสายส่องได้ไหมว่าคุณหมอต้องส่องถูกไหมก็ส่องด้วย ส่องทั้งกล้องแล้วก็ส่องทั้งอนาคตไม่ธรรมดานะเนี่ยนะเพราะอนาคตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงครับแต่ว่าอยู่ที่ปัจจุบันเราจะเดินไปทางไหนนี่พูดผงส่องอนาคตนี่แบบดูหมอด้วยไหมคะไม่ดูครับอ๋อดูแต่ไส้ครับดูแต่ไส้นะดูแต่ไส้ไม่ดูดิอ่ะเวชศาสตร์ชะลอวัยตอนนี้ต้องยกเลยว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงเลยหลายคนอาจจะยังไม่รู้คือบางท่านเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะรู้แล้วเนาะว่าแบบมันคืออะไรยังไงแต่เผื่อบางคนยังไม่รู้ให้หมอเนี่ยอธิบายหน่อยค่ะครับเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยคือการรักษานะครับในใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เป็นสาขาหนึ่งซึ่งบูมมากในสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งมีสมาคมเขาเรียกว่า A4M หรือว่า American Academy of Anti-Aging นะครับซึ่งก่อตั้งในสหรัฐอเมริกาที่ชิคาโกนะครับแล้วก็เปิดหลักสูตรสอนหมอจากทั่วโลกในแง่ของเวชศาสตร์ชะลอวัยซึ่งเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยความหมายถึงว่าเป็นการรักษาโดยที่ไม่ได้หมายถึงแค่ยานะครับมันหมายถึงว่าทุกๆอย่างเพื่อทำให้ชีวิตมนุษย์นั้นยืนยาวขึ้นโดยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีหมายความว่าอย่างเราอายุ 70-80 แต่ว่าไม่ต้องนั่งรถเข็นไม่นอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองได้อันนี้คือเป้าหมายของเวชศาสตร์ชะลอวัยแปลว่าอะไรครับแปลว่าต้องลองอายุมากขึ้นคือ longevity มากขึ้นแล้วก็ healthier คือสุขภาพดีขึ้น อันนี้คือเป้าหมายของเวชศาสตร์ชะลอวัยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ตายนะครับไม่ได้หมายความว่า ไม่ได้ว่าเราจะเป็นอมตะ แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจากอายุไขของเราแล้วเราจะต้องอยู่ไปถึง150 140ไม่ใช่นะครับ เอาแค่ว่าเราอยู่ในบั้นปลายของเราเนี่ยเมื่อกี้คุณหมอบอกยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วก็สุขภาพดีขึ้นใช่ต้องควบคู่กันไปต้องคู่กันไปถูกต้องครับเพราะนั้นถ้าเราบางทีเรา70แล้วว่าแก่ถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วมันถ้าเราวัดจากเทโลเมียร์คือความยาวของส่วนปลายของโครโมโซมซึ่งมันเป็นตัวกำหนดเราว่ามนุษย์เนี่ยอายุขัยจริงๆควรจะเท่าไหร่จริงๆมันอยู่ที่ประมาณ120ปีเขาเฉลี่ยกันเท่าไหร่เฉลี่ยไทยเนี่ยประมาณ70กว่า75ปีไม่เท่าครับผู้หญิงจะอยู่นานกว่าอย่างที่เคยได้ยินใช่ไหมอย่าพูดคำนี้รู้เลยว่าจะพูดว่าผู้หญิงอะไรนะอายุมากง่ายอายุมากง่ายครับแก่ง่ายตายช้าเนี่ยช่วยย่อยให้ใช่ไหมใช่ครับผู้หญิงก็ตกประมาณ80ปี80ผู้ชาย75 75 80ใช่ครับอันนี้มันยืดขึ้นแล้วมั้ยแต่ก่อนมันจะสั้นกว่านี้มั้ยคะยืดขึ้นแต่ว่าทำไมถึงต้องเสียชีวิตเร็วเพราะว่าเรามีโรคไงครับเรามีโรคเบาหวานความดันหัวใจใช่ไหมฮะโรคไตมันจะมามันจะทำที่เราไม่ต้องการใช่ครับมันจะเป็นโรค NCD ค่ะคือโรคเรื้อรังใช่ไหมครับโรคความเสื่อมเรื้อรังแต่ว่าความหมายของทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์โรคต่างๆ NCD ทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดจากความแ
เห็นไหมทำไมความแก่ต้องมองพี่แหละคือความแก่เนี่ยไม่ได้ว่าถือว่าเป็นความปกตินะครับในทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยเราถือว่าเป็นโรคเดี๋ยวความแก่ไม่ได้หมายถึงธรรมชาติก็คือเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่แต่เป็นโรคความแก่เป็นใช่ครับในอเมริกาเรามองว่า aging is the disease ความแก่มันคือโรคเป็นหนึ่งโรคถ้าเราไม่อยากเป็นโรคอะไรเราต้องไม่แก่เห็นไหมถ้าเราไม่แก่เราไม่เป็นโรคจริงไหมฮะถ้าเราอายุน้อยมีไหมความดันเบาหวานไม่มานะแต่ถ้าเราเริ่มแก่ปุ๊บเราก็จะมาเนี่ยเหมือนคุณหมอจริงๆเขาว่า60แล้วนะแต่เขาทำเวชศาสตร์ใช่ไหมเอาไม่เถียงเลยเหรอไม่เถียงอ่ะก็คือถ้าคุณไม่อยากเป็นโรคต้องไม่แก่ใช่นี่ถามว่าทำยังไงไม่แก่โอ้มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเป็นเรื่องที่ยากไหมถามว่ายากไหมก็จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายทีนี้เอาขาหลักๆก่อนว่าทฤษฎีของความแก่ชราของเรามาจากไหนหนึ่งก็คือเรื่องของเซลล์เราเริ่มเสื่อมฝรั่งเรียกว่าเซลล์ซีนิซิสหรือเซลล์เสื่อมนะครับอันที่สองก็คือที่ปัจจุบันทฤษฎีที่ยอมรับกันมากคือพลังงานเราเสียไปคือเขาเรียกไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียคือเป็นแหล่งพลังงานในเซลล์เราอย่างเช่นหัวใจเราบีบตัวได้เพราะมันมีกล้ามเนื้อหัวใจใช่ไหมไอ้กล้ามเนื้อหัวใจก็จะมีแบตเตอรี่ไอ้แบตเตอรี่เนี่ยเขาเรียกว่าไมโทคอนเดรียพออายุมากขึ้นมันก็จะเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆจากผลิตเหมือนรถเลยเนาะใช่เหมือนรถแบตเสื่อมครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีนึงว่าไมโทคอนเดรียมันเสื่อมสภาพเราก็จะแก่ไปตามความเสื่อมของแบตเตอรี่เอาพูดง่ายๆอันที่3ก็คือฮอร์โมนมนุษย์เราเนี่ยฮอร์โมนมันจะพีคที่35ปีคือแบบพูดง่ายดีที่สุดคือ35หลังจากนั้นก็จะเริ่มลดระดับลงก็คือเริ่มเข้าสู่วัยชราจริงๆนะ35นี่คือพีคนะฮะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นตามหลักการก็คือพุทธศาสนาคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไอ้ที่บอกฮอร์โมนหมดเนี่ยมันคืออันนั้นคือหมดแบบอย่างถ้าผู้หญิงนี่คือหมดคือวัยเมโนโพสแต่หมายถึงว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงพอมันจะพีคที่35แล้วมันค่อยๆน้อยลงแต่มันไม่ได้หมดแต่ผู้หญิงเนี่ยจะต่างกับผู้ชายตรงที่ว่ารังไข่ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนได้ตอนที่ประมาณเมโนโพสคือสัก40ปลายๆถึง50ต้นๆใช่มั้ยฮะช่วงนั้นก็จะเริ่มติดๆดับๆเพราะฮอร์โมนมันหายจากรังไข่มันไม่สามารถสร้างได้แล้วมันก็จะพอถึงปุ๊บเมโนโพสปุ๊บมันก็หายเลยคือไฟดับเลยฮะแต่ต่างกับผู้ชายมนุษย์ผู้ชายเนี่ยยังมีตลอดชีวิตเพราะว่าผลิตเทสโทสเตอโรนคือฮอร์โมนเพศชายจากอันทะอันทะสามารถผลิตขึ้นมาได้แต่ก็มีส่วนใหญ่เราก็จะเจอเหมือนกันผู้ชายสมัยนี้ก็เริ่มเขาเรียกเมโนพอสเหมือนกันคล้ายๆเมโนพอสคือวัยทองเหมือนกันนี่ดีกว่าเริ่มวัยทองตั้งแต่สัก40-50มันมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเห็นไหมฮะคนเดี๋ยวนี้มันมีเริ่มความแก่ความเสื่อมเข้ามาเร็วกว่าปกตินั่นมันมีปัจจัยหลายสิ่งที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแล้วไอ้ที่บอกทำให้เร็วกว่าปกติมันเกิดจากอะไรอ่ะนอกจากความเสื่อมของร่างกายมีเรื่องอาหารการกินอาหารอะไรเกี่ยวไหมคะใช่ครับอันนี้มันเป็นตัวเร่งเลยนะมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคือเร่งปฏิกิริยายังไงอย่างเช่นบางคนเห็นไหมห้าสิบเอ๊ะคนนี้ห้าสิบปีทำไมยังดูหนุ่มดูพี่ก้องฮะพี่ก้องสารัตน์หนุ่มฟอสห้าสิบใช่ไหมเห็นไหมบางคนอุ้ย50ทำไมดูแก่ดูโทรมจังเลย มันจะมีตัวเร่งบางอย่างเช่นpollution นะครับการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าพักผ่อนน้อยกาแฟด้วยไหมอ่ะกาแฟเนี่ยจริงๆแล้วข้อมูลล่าสุดนะครับเอาล่าสุดเลยนะกาแฟจริงๆแล้วมีฤทธิ์ในการป้องกันมะเร็งตับน่าสนใจนะฮะน่าสนใจมาก มีฤทธิ์ในการป้องกันมะเร็งนะล่าสุดตีพิมพ์ในจามานะครับรีวิวมาล่าสุดเลยบอกว่าดื่มกาแฟวันละ3แก้วสามารถป้องกันมะเร็งตับได้แต่ต้องเป็นกาแฟดำไม่ใช่ใส่นมใส่น้ำตาลใส่เต็มที่เนี่ยไม่ได้ใส่พวกอะไรนะเม็ดบุกอะไรไม่ได้นะครับไม่ได้เลยชานมไข่มุกไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้เลยแต่ต้องเป็นกาแฟดำแบล็คคอฟฟี่เท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นเฟสคอฟฟี่คือเป็นเมล็ดกาแฟสดไม่ใช่กาแฟสำเร็จรูปอันนี้มีช่วยแน่ๆเพราะว่าในกาแฟมีไบโอฟลาวานอยด์เช่นเดียวกับโกโก้หรือคือฝรั่งเรียกว่าเคาๆเลคเชอร์ไม่ทันเลยอ่ะอะไรน้อยๆไบโอฟลาวานอยด์ไบโอฟลาวานอยด์ฝรั่งได้จำไปบอกคนอื่นเขาเรียกว่าสารที่อยู่ในพืชต่างๆอย่างในชาเขียวก็มี EGCG ก็คือเป็นไบโอฟลาวานอยด์ประเภทนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะคือถ้าเรากินถูกมันก็จะได้ประโยชน์กับเราทีนี้มันก็มีตัวเร่งอื่นอีกเช่นการอดนอนเรื่องนอนเรื่องสำคัญมากสำหรับมนุษย์แต่เรามักจะเรียงผิดเราจะเรียงไงก็คือออกกำลังกาย
ใช่ไหมทานอาหารแล้วก็นอนผิดไม่ใช่นะแต่ต้องเรียงใหม่ต้องเป็นไงต้องกินก่อนกินกินเสร็จแล้วมันกินรับประทานอาหารให้ถูกแล้วก็นอนนอนนอนให้พอแล้วก็ออกกำลังกายระดับ3บางคนน้ำหนักตัวเกินทำแค่2อย่างฮะกำลังกายไม่ต้องออกนะแค่2อย่างน้ำหนักก็ลดแล้วคือนอนให้พอนอนให้พอโอ้นอนนี่สำคัญมากกับกินน้อยกินใช่กินน้อยกินที่ถูกแคลอรี่ต้องไม่สูงเกินออกกำลังกายไม่ได้สำคัญแต่ว่าระดับ3ถ้านอนไม่พออย่าหวังแบบนอนไม่พอยังต่อมันพอของหมอเดียนี่ต้องกี่ชั่วโมงในผู้ใหญ่เนี่ย6ถึง7ชั่วโมงขึ้นไปทีนี้แล้วแต่บุคคลเลยแล้วแต่บุคคลเลยแต่ว่านอกจากนอนให้พอแล้วต้องได้คุณภาพด้วยแปลว่าอะไรครับต้องนอนหลับให้สนิทไม่ใช่หลับแล้วฝันคือหลับก็บอก sleep just like a baby ถ้าฝันแปลว่าหลับเหมือนเด็กเลยหลับสนิทแปลว่าไม่สนิทใช่เพราะว่าสมองมันยังรันเหมือนคอมพิวเตอร์ยังปิดแค่โหมด sleep ตัวเมนเฟรมยังรันอยู่เลยอ่ะมันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องหลับแบบมืดไปเลยตื่นมาทีเช้าอันนี้ถูกต้องแล้วถ้ามีนาฬิกานะครับอยู่ในนาฬิกาทันสมัยใช่ไหมนาฬิกามันจับได้มัน tracking เวลาเรานอนได้มันก็จะบอกว่านอนได้ deep sleep กี่ชั่วโมงอันนี้สำคัญนั้นเรื่องนอนเรื่องสำคัญเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมโอ้โหนี่แค่เกริ่นๆนะเกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัยนี่หมอเดียแบบพรั่งพรูมากเลยทำให้เราต้องเรียงใหม่หมดกินนอนออกกำลังกายเดี๋ยวช่วงหน้ามีเคล็ดลับอะไรอีกเกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัยต้องทำเมื่อไรต้องอะไรยังไงช่วงหน้าคือกันต่อค่ะก็คือวันนึงเนี่ยเราก็เดินเข้าร้านขายยานะฮะก็เจอที่เขาตรวจมวลกระดูกก็เลยอยากทดสอบตัวเองว่าจะไปได้ระดับไหนเพราะว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะรักษาสุขภาพอยู่นะฮะผลตรวจของค่า T score เนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์ก็ตกใจครับตกใจเพราะว่าเราก็คิดว่าเราก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งมันก็ไม่น่าจะต่ำขนาดนี้ก็หนึ่งคิดว่าคงพฤติกรรมนะฮะแล้วก็การกินอาหารของเรานะฮะแล้วก็ในเรื่องของร่างกายของตัวเราเองด้วยนะฮะมีการใช้แคลเซียมออกไปนะฮะไม่มีการเพิ่มเข้ามาใหม่ก็เลยได้ตัดสินใจลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมตัวนี้ดูนะฮะโดยจากการพูดคุยจากเซลล์อธิบายเรื่องต่างๆนะฮะก็น้องเขาบอกว่าทานผลิตภัณฑ์เนี้ยวันละ4เม็ดผมก็เลยลองทานดูซึ่งผมมาตรวจครั้งสุดท้ายก็คือวันที่11กันยาที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนก็มาตรวจผลค่า T score เป็นปกติก็ความรู้สึกว่าตอนนี้สบายใจขึ้นว่าเราอยู่ในเกณฑ์แล้วแต่เราจะทำยังไงให้มันสูงกว่าเกณฑ์เพราะว่าเรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยแคลเซียมมันก็จะลดลงตามอายุนะเราก็ไม่อยากจะแก่ๆไปหลังค่อมนั้นเราก็คงจะต้องใช้ตัวเนี้ยที่จะช่วยเราต่อไปกระดูกเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องอยู่กับเรามากที่สุดเหมือนกันดังนั้นผมก็อยากให้ใส่ใจเรื่องค่ากระดูกนะครับมาลองวัดดูนะแล้วก็ลองทานผลิตภัณฑ์เสริมตัวนี้ดูนะครับเชื่อว่าเมื่อเห็นผลกับผมก็ต้องเห็นผลกับท่านอื่นๆด้วยคุณผู้ชมที่ต้องการคำแนะนำหรือปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแรงของคุณภาพกระดูกหรือต้องการตรวจมวลกระดูกติดต่อสอบถามที่081-724-9322หรือ02-102-9437กลับมาคุยกับหมอเดียกันต่อค่ะครับเมื่อกี้ค้างไว้สรุปกินพอกินดีครับกินดีนอนพอออกกำลังกายใช่ครับพอไหมพอไหมจริงๆแล้วจะให้ดีกว่านี้มันก็ต้องเสริมเพราะร่างกายเรามันก็สูญเสียไปเรื่อยๆถูกไหมครับค่ะไม่ว่าจะเป็นเกลือแร่วิตามินถามว่าเรากินข้าวกะเพราเนี่ยพอไหมนะฮะไม่พอนะฮะจะเอาที่ไหนอะวิตามินดีเอาที่ไหนถูกไหมเกลือแร่ใช่ไหมฮะแมกนีเซียมเอาจากที่ไหนไม่พอนะดังนั้นก็ต้องเสริมต้องมีตัวเสริมใช่ครับคือปัจจุบันเนี่ยเรื่องอาหารมันจะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกเขาเรียกว่าไมโครนิวเทรียนหรือแล้วก็อีกพาร์ทนึงเขาเรียกแมคโครนิวเทรียนแมคโครนิวเทรียนอย่างที่รู้กันเวลาไปหาคุณหมอคุณหมอจะบอกว่ากินอาหารหลัก5หมู่อาหารหลัก5หมู่นั่นแหละฮะคือแมคโครนิวเทรียนคืออะไรโปรตีน
คาร์โบไฮเดรตไขมันใช่ไหมฮะอันนี้คือพวกนี้คือแมกโครนิวเทรียนซึ่งเรารู้อยู่แล้วแต่มันยังมีไมโครนิวเทรียนอีกไมโครนิวเทรียนคือสารอาหารขนาดเล็กเช่นวิตามินเกลือแร่คือปริมาณไม่ต้องเยอะก็ถึงเรียกว่าไมโครแต่สำคัญมากสำหรับชีวิตเพราะว่าคำว่าวิตามินมันมาจากเรื่องของไวทัลบวกกับเอมีนไวทัลแปลว่ามีชีวิตเอมีนคือกลุ่มของเคมีรวมกันกลายเป็นวิตามินเห็นไหมฮะมันจะมีความสำคัญกับร่างกายมนุษย์เซลล์ทุกเซลล์เราใช้วิตามินเป็นตัวกลจักรในการที่จะหายใจในการที่ดำรงชีวิตอยู่นั้นสำคัญนั้นจะเห็นว่าเรื่องกินเนี่ยไม่ใช่ห้าหมูนะครับมันมากกว่านั้นเลยต้องเสริมนะโดยเฉพาะคนสูงอายุใช่ครับใช่ไหมใช่ครับหมอมีเคสมาเล่าให้ฟังไหมเคยคือพี่เคยเจอแบบมีเคสแบบผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยนะที่เคยเจอพอเริ่มมาปุ๊บกระดูกเขาเริ่มแล้วก็จะแบบว่าต้องมีตัวเสริมต้องมีตัวช่วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งของเรื่องผู้สูงอายุเรื่องสำคัญคือเรื่องกระดูกที่เราเจอบ่อยๆเลยคือเรื่องคนไข้มาด้วยฟอลคือล้มเคยได้ยินไหมครับคุณแม่คนนั้นล้มคุณป้าล้มผมเสร็จเรียบร้อยเลยนะกระดูกต้นขาหักใช่ไหมฮะไปผ่าตัดใส่เหล็กบางทีก็เดินไม่ได้เลยตลอดชีวิตหลังจากที่ใส่ต้องนั่งรถเข็นตลอดนั้นจะเห็นว่ากระดูกเนี่ยมันมีความสำคัญกับมนุษย์เพราะกระดูกมันคือโครงสร้างของร่างกายเรายึดตั้งแต่เราพูดง่ายตั้งแต่โตขึ้นมาเนาะใช่เดี๋ยวไว้กระดูกเดี๋ยวค่อยไปเจอกันเต็มๆดีกว่านะเดี๋ยวไว้ค่อยนัดกันเอากลับมาเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยกันต่อดีกว่าว่าเออจริงๆแล้วถ้าเกิดคนจะเริ่มดูแลอะไรเงี้ยครับจริงๆเนี่ยมันต้องดูแลตั้งแต่เด็กเลยงี้ดีกว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เวชศาสตร์ชะลอวัยผมเล่าให้ฟังก่อนนะเวชศาสตร์ชะลอวัยมันไม่ใช่แค่เวชศาสตร์ชะลอวัยปัจจุบันในอเมริกามันเปลี่ยนตัวเองไปเป็น functional medicine หรือว่าเวชศาสตร์สมุหไทยแปลว่าไปมองหารากของปัญหารากของโรครากของสาเหตุมันเป็นการพัฒนาของวิทยาศาสตร์ทางด้านนี้ขึ้นมาจนกระทั่งตนปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเวชศาสตร์องค์รวมคือ integrative medicineเพราะนั้นจริงๆแล้วอ่ะมันมาคอมไบกันมันโอเวอร์แลปกันไปโอเวอร์แลปกันมาเพราะนั้นจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่แบบพูดง่ายตั้งแต่เด็กจนกระทั่งยันคนสูงอายุเลยคนแก่เลยพูดง่ายๆไม่อยากใช้คำนี้ใช้คำว่าผู้สูงอายุนะฮะก็คือจริงๆแล้วอ่ะคนไข้หรือว่าคนที่เข้ามารักษาทางนี้มีตั้งแต่เด็กๆเช่นมาปรึกษาเป็นสิวทำยังไงไม่หายสักทีอยากให้ลูกสูงอยากให้ลูกฉลาดทำยังไงเนี่ยมันมาตลอดใช่ผู้หญิงมาปรึกษาเช่นมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินใช่ไหมมีเซลลูไลท์อายุ30กว่าพอถัดไปพอเมโนโพสมีปัญหาร้อนวูบวาบทำยังไงพออายุ80 90มีปัญหาคือไม่มีแรงหมดแรงความจำไม่ดีเป็นอัลไซเมอร์ลูกมาปรึกษาทำยังไงเห็นมั้ยมันเรียกว่าแทบจะยาวตั้งแต่ช่วงต้นของชีวิตถึงท้ายชีวิตอ่ะมันไม่ใช่เวชศาสตร์ชะลอวัยแล้วมันเป็นลักษณะของการรักษาแบบ integrative ซึ่งมันสามารถเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ในบางอย่างที่มันเข้าไปซัพพอร์ตเช่นอ่ะเด็กอายุวัยเรียนคุณแม่มาปรึกษาว่าทำยังไงให้เด็กฉลาดขึ้นชัดเจนคือ1พันธุกรรมคุณพ่อคุณแม่ฉลาดก็ต้องฉลาดตามดีมั้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่หัวทึบก็ไม่ฉลาดแต่ว่ามันยังมีการที่เรียกว่าใส่บางอย่างเข้าไปนะครับหรือก็เรียกว่าเป็นอีพิเจเนติกสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญเรียนโรงเรียนดีนะฮะการกระตุ้นพัฒนาการดีและที่สำคัญคือนิวทริชั่นคือสารอาหารดีสมัยก่อนเคยได้ยินไหมว่าเด็กต้องกินอะไรฮะปลาทูเด็กถึงฉลาดเดียวทำไมเราผ่านมาโดยไม่ได้เอาไม่ได้กินปลาทูเหรอฮะถึงข้างทำไมไม่มีคนบอกเราเลยนะว่าต้องกินปลาทูอะไรทำไมต้องกินปลาทูเพราะปลาทูเป็นแหล่งของโอเมก้าสามโอเมก้า3ก็คือเป็นกรดไขมันเรียกเป็นไขมันฟัตตี้แอซิดนะครับซึ่งมันเป็นองค์ประกอบของเซลล์สมองจริงๆมันสำคัญทุกอายุตั้งแต่เด็กจนกระทั่งคนอายุมากแล้วงานศึกษาวิจัยชัดเจนพบว่าเด็กที่ได้รับโอเมก้า3เทียบกับเด็กที่ไม่ได้รับเด็กที่รับโอเมก้า3ฉลาดกว่าทั้งในแง่ของ IQ สูงกว่าแล้วก็ EQ ความฉลาดทางอารมณ์มากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับโอเมก้า3เห็นไหมฮะเวชศาสตร์ชะลอวัยมาช่วยตรงนี้มาดูหมดเลยตั้งแต่เด็ก อันที่สองพัฒนาการใช่แต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงคนพอเราพูดถึงเวชศาสตร์ชะลอวัยคนต้องคิดถึงอ๋อแก่แล้วค่อยมาดึงอ๋อไม่เออนะอันนี้มันอันนั้นแอสเซติกครับแอสเซติกไม่ใช่เวชศาสตร์ชะลอวัยนี่พอฟังหมอเดียปุ๊บรู้เลยว่าอ๋อมันตั้งแต่เด็กเลยนี่นะมันเกี่ยวข้องครับมันเกี่ยวกันไปหมดเลยทุกอย่างงั้นในแง่ของเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยแหล่งสะสมของแร่ธาตุนี่อยู่ที่กระดูกไหมคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของแคลเซียมเราก็ต้องจำเป็นต้องได้รับแคลเซียมที่เหมาะสมเข้าสู่กระดูกของเราจริงๆตั้งแต่เด็กแล้วฮะ
จริงๆตัวที่สำคัญตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่คือแคลเซียมคือวิตามินดีคือวิตามิน K2 พวกนี้สำคัญมากในการที่จะสร้างกระดูกตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงผู้ใหญ่จนกระทั่งถึงผู้สูงอายุเพราะนั้นมันเป็นตัวสะสมเรื่องของแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในกระดูกซึ่งจริงๆกระดูกมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับไม่ใช่แค่อย่างที่เราได้ยินแค่แคลเซียมมันยังมีโบรอนยังมีสตองเจียมที่มันเป็นองค์ประกอบของกระดูกนั้นอาหารเราต้องกินให้ถูกในการที่จะสร้างกระดูกขึ้นมาให้แคลเซียมเข้าไปเกาะอยู่ในกระดูกแต่ถ้าเริ่มต้นจากไม่ถูกนี่เรื่องใหญ่เลยเนาะใช่ครับแต่ว่าพวกแคลเซียมพวกแคลเซียมที่ขายอะไรอย่างนี้ช่วยได้แคลเซียมที่ขายส่วนใหญ่ในท้องตลาดมันจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตคาร์บอเนตทราบไหมภาษาทางเคมีเขาคืออะไรทราบไหมครับแคลเซียมคาร์บอเนตภาษาทางเคมีหรือชื่อในภาษาไทยเขาเรียกว่าหินปูนอ๋อโอเคงั้นหินปูนก็คือเราระเบิดภูเขามาแล้วเราก็เอามากินถามว่าจะเข้ากระดูกไหมครับไม่เข้าเข้าน้อยมากอ๋อเข้าเหมือนกันเข้าน้อยมากเข้าน้อยมาก 10% ของการกินเข้าไปคือกินไป100นึงเข้าสัก10แต่ก็เต็มที่นะครับเข้าน้อยมากแต่ข้อเสียของมันคือกินเข้าไปแล้วมันจะไปเกาะส่วนที่มีการอักเสบเช่นหลายๆคนกินเข้าไปปุ๊บมันจะไปเกาะที่เส้นเลือดหัวใจเวลาไปตรวจแคลเซียมสกอร์ก็จะพบว่ามีค่าแคลเซียมสกอร์ขึ้นสูงข้อที่1คุณหมอเคยเจอมีเคสแบบนี้ไหมที่กินไปเรื่อยๆแล้วแบบว่าไปเกาะมีครับแล้วก็ไปเกาะส่วนมากมันจะวิ่งไปเกาะที่จุดที่มันอักเสบตรงไหนอักเสบมันก็ไปเกาะเช่นหัวไหล่ที่เป็นหัวไหล่ติดอ๋อที่เขาบอกหัวไหล่ติดหัวไหล่ติดส่วนหนึ่งก็คือมันคือไอ้นี่อักเสบอยู่มีการอักเสบแล้วมันก็กินไปปุ๊บไปเกาะใช่แล้วมีอะไรอีกอะคะแล้วก็ที่สำคัญของเขาคือเรื่องของท้องผูกกินไปแล้วเนี่ยผมไปหมอทางเดินอาหารไงเจอประจำ มาหาคุณหมอท้องผูกพอเราไล่ดูยาแคลเซียมคาร์บอเนตพอแบบพอสืบไปเอากินอะไรก็จะตีกับหมอกระดูกประจำนะฮะคือผมก็จะให้หยุดก็ท้องผูกผมก็ต้องให้หยุดถูกไหมอ้าวแล้วหมอกระดูกก็ให้เขาก็ต้องให้แคลเซียมคาร์บอเนตกินแต่ผมก็จะให้หยุดไงก็เหมือนกระตีกันถูกไหมผมก็บอกไปปรับกินอาหารเอาทำไมมันเกิดท้องผูกได้ยังไงอะมันเป็นผลข้างเคียงของแคลเซียมคาร์บอเนตครับแล้วถามว่าแคลเซียมคาร์บอเนตมันเป็นอะไรมันก็คือแคลเซียมในรูปที่เป็นอะนินทรีย์สารใช่ไหมระเบิดภูเขามาแล้วให้เรากินแล้วมันจะเข้าไหมล่ะไม่เข้านะครับไม่ครับเราต้องกลับไปสู่ธรรมชาติจริงๆแล้วแอนตี้เอจิ้งเองอินทิเกรทีฟเมดิซินเองมันไปสัมพันธ์กับเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติเราสมัยก่อนเรากินอะไรฮะกินปลาตัวเล็กกินผักใบเขียวพวกนี้มีแคลเซียมหมดเลยนะผักใบเขียวพวกสเปนิชพวกผักโขมพวกนี้มีผักใบมีหมดเลยมีแคลเซียมหมดเลยแคลเซียมออกซาเลตพวกนี้มีหมดเลยแล้วก็ในถั่วในงาพวกนี้มีแคลเซียมอยู่แต่ในความเป็นจริงชีวิตประจำวันเราอาจกินของแบบนี้ได้ไม่หมดไงนึกออกไหมครับก็ต้องพยายามกินครับต้องพยายามใส่เข้าไปใช่ถึงบอกต้องกินให้ถูกไงเช่นปลาตัวเล็กเนี่ยต้องแนะนำให้กินเลยเพราะว่าปลาตัวเล็กมันคือองค์ประกอบของกระดูกเราคือแคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทเราอะไม่เคยกินปลาตัวเล็กเลยอะกินแต่ปลาตัวใหญ่ใช่เราต้องตีรถกลับไปกินจริงๆนะนี่จริงๆนะนี่ไม่ได้จริงๆกินแต่ไอปลาตัวใหญ่ๆรู้ว่าโอ้กินปลามันดีนะกินปลาตัวใหญ่แต่ปลาตัวเล็กไม่เคยข้ามตลอดเลยอะปลาตัวเล็กนี่มันกินได้ทั้งก้างถูกไหมฮะกระดูกเขาเรียกฝรั่งเรียกฟิชโบนในฟิชโบนเนี่ยเป็นแคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทกินเข้าไปปุ๊บมันก็ไปสร้างกระดูกเรานั่นจะสังเกตว่าอะไรฮะพวกชาวทะเลคนชาวเลชาวบ้านก็ดูแข็งแรงไม่หักง่ายๆแบบคนเมืองนะครับเพราะเขาเอาปลาตัวใหญ่ไปขายแล้วเก็บปลาตัวเล็กกินถูกอ่ะโอ้โหวันนี้คุยกับหมอเดียเนาะได้ความรู้เยอะเลยค่ะเกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัยแล้ววันนี้เนี่ยรู้ไปถึงเรื่องของการกินแคลเซียมแล้วก็เรื่องของกระดูกแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้ายังอยู่กับเราเนาะเราอยากชวนหมอเดียคุยเรื่องกระดูกเอาแบบจริงจังเลยกระดูกแบบสำคัญแค่ไหนอะไรยังไงอยากจะทำกระดูกให้แข็งแรงต้องทำยังไงอะไรยังไงวันนี้ขอบคุณหมอเดียมากค่ะสวัสดีครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรม Oakwood Suite Bangkok ด้วยค่ะเอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำติดตาม Healthy DIY ได้นะคะทาง PSI สาระดีช่อง99ค่ะทุกเที่ยงวันจันทร์ใครดูไม่ทันก็5ทุ่มค่ะรีรันอีกรอบนึงวันจันทร์เหมือนกันค่ะใครยังดูไม่ทันอีกตามไปดูได้นะคะทาง YouTube แล้วก็ Facebook การคลับค่ะ KNCLUB ค่ะวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ